ไทย AV ไม่ง่ายสองสาวดาวโปเผยชาย3แบบที่ไม่อยากร่วมงานเจอแบบนี้ถึงกับโอ้ถ่าย AV ไม่ง่ายสองสาวดาวโปเผยชาย3แบบที่ไม่อยากร่วมงานเจอแบบนี้ถึงกับโอ้จนต้องกลั้นหายใจรีบถ่ายให้จบไปตลาดภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ของไต้หวันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีการสร้างภาพยนตร์ด้านความบันเทิงระดับนานาชาติจำนวนมากให้เป็นเวอร์ชั่น AV ซึ่งดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมอุตสาหกรรม AV ทว่าแม้ว่าในภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่นักแสดงชายมักจะไม่ได้รับความสนใจแต่บทบาทสนับสนุนเหล่านี้อาจทำให้นางเอกหวาดกลัวล่าสุดเรียวหยูและอู่เมิ่งหรือที่รู้จักในชื่อนักแสดง AV อันดับหนึ่งของไต้หวันมีผลงานกว่า60ผลงานได้ออกมาเปิดใจพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ผ่านช่อง YouTube สิชุนชีกรณีนักแสดงชาย3ประเภทที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสาวถึงกับต้องขยาดเก็บรายชื่อไว้ในใจภาพมอน 8.0 สิชุนชีมึ่งเรียวอยู่กล่าวว่านักแสดงชายบางคนมีอาการนกเขาขันไม่ขึ้นแทนที่จะช่วยเหลือตัวเองหนุ่มๆกลับต้องการให้นักแสดงหญิงช่วยปลุกนกเขาให้ตื่นก่อนเข้าฉากเป็นการส่วนตัวดังนั้นเพื่อไม่ให้เวลาในการถ่ายทำของทีมงานล่าช้าสาวส่วนใหญ่จึงจำใจยอมทำตามคำขอประการที่2คือไม่รักษาความสะอาดเมิ่งเรียวอยู่ชี้ให้เห็นว่าไม่เพียงแต่นักแสดงชายบางคนมีกลิ่นปากเท่านั้นแต่ยังมีกลิ่นเหม็นสาบแทบพวกที่บริเวณอวัยวะเพศและทวารอีกด้วยซึ่งทำให้เธอถึงกับขยะแขยงจนอยากจะตะโกนออกมาอย่างไรก็ตามเมิ่งเรียวอยู่กล่าวว่าแม้จะให้ฝ่ายชายทำความสะอาดแล้วแต่ก็เหมือนว่าอะไรจะไม่ดีขึ้นกลิ่นยังคงอยู่ซึ่งอุตสาหกรรม AV ของไต้หวันนั้นเลือกนักแสดงเองไม่ได้สาวๆจึงจำเป็นต้องเข้าฉากไปทั้งอย่างนั้นเธอก็เลยเลือกหายใจด้วยปากแทนเพื่อให้เสร็จงานให้เร็วที่สุดสุดท้ายคือทำให้นักแสดงหญิงเจ็บมึ่งเรียวอยู่เผยเคยได้ยินเรื่องการฉีกขาดของร่างกายส่วนล่างของนักแสดงหญิงซึ่งเหตุผลไม่ใช่ว่าอวัยวะของนักแสดงชายใหญ่เกินไปสาเหตุหลักมาจากกระทำรุนแรงเกินไปโดยไม่สนใจความรู้สึกของผู้ร่วมงานทำให้ดาราเอกสาวเจ็บได้ง่ายนอกจากนี้เธอยังแบ่งปันประสบการณ์ที่เจ็บปวดของเธอโดยมีนักแสดงชายคนหนึ่งบีบหน้าอกของเธออย่างแรงซึ่งทำให้มึ่งเรียวอยู่ตะโกนว่าฉันจะตบเขาให้คว่ำแต่ก็พยายามให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และเธอสามารถบ่นกับทีมงานในสถานที่หลังการถ่ายทำเท่านั้นหลังจากพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสาวแล้วมึ่งเรียวอยู่และอู่เมิ่งยังเปิดเผยว่าในความคิดของพวกเธอสำหรับนักแสดงชายที่สมบูรณ์คือความอ่อนโยนและระมัดระวังจุดที่อ่อนไหวในฉากพร้อมทั้งควรมีการสื่อสารเพื่อปรับความเข้าใจกันก่อนถ่ายทำจะทำให้นักแสดงมีความสุขมากในการทำงานและถ่ายทำราบรื่นขอบคุณที่มาจาก Apple Daily Yahoo ข่าวที่เกี่ยวข้องชาวสนั่นสาวดาวโปถูกฟ้องหลังถ่ายหนังสยิวกับผัวชาวบ้านเมียลั่นปิดหน้าก็จำได้เสียใจจอดเจอพี่น้องชาวสุรินทร์อิงแพทองทานแจ้งติดโควิดหลังกลับจากสิงคโปร์เสียใจจอดเจอพี่น้องชาวสุรินทร์อิงแพทองทานแจ้งติดโควิดหลังกลับจากสิงคโปร์ขอโทษพี่น้องไม่ได้ไปเจอฝากเพื่อไทยกอดแทนพร้อมหาเวลากลับไปใหม่วันที่4มิถุนายน65อุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้แจ้งว่าตนเองติดโควิด-19 โดยระบุว่าอิงเพิ่งกลับจาก
ิงคโปร์จากการไปเยี่ยมคุณพ่อและคุณอาอิงมีอาการหวัดเพลียในวันที่จะเดินทางกลับอิงตรวจ ATK ขึ้น2ขีดพอถึงบ้านเลยรีบไป PCR อีกรอบเพื่อให้มั่นใจผลออกมาแล้วเป็นโพซิทีฟนะคะคือติดโควิดค่ะอาการที่พบตอนนี้คือเจ็บคอไอและมีไข้เสียงแหบที่จริงแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอิงจะต้องไปพบพี่น้องที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นอะไรที่อิงตั้งใจและวางแผนไว้เยอะมากๆตั้งแต่กลับไทยวันที่4เพื่อเดินทางไปสุรินทร์วันที่5เพราะอยากพบพี่น้องตามที่เราได้นัดกันไว้ยิ่งอยากกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินทร์ทุกท่านพี่น้องเป็นประเด็นแรกที่อิงนึกถึงเพราะได้สัญญาไปแล้วว่าจะไปเจอพี่น้องให้ได้บอกเลยว่าเสียใจมากๆที่ไปตามที่บอกไว้ไม่ได้แค่อย่างไรก็ตามอิงฝากพักเพื่อไทยไปกอดพี่น้องแทนตัวอิงนะคะรอบนี้ขอส่งใจไปค่ะอิงจะหาเวลากลับไปหาพี่น้องให้ได้ตามที่เคยบอกไว้อาจจะเป็นโอกาสที่เป็นงานเล็กๆหรือเจอกันในวันสำคัญของจังหวัดบางอย่างที่เราสามารถใกล้ชิดกันได้อิงจะรีบรักษาตัวให้หายดีแล้วทยอยไปเจอพ่อแม่พี่น้องให้ได้เยอะๆข้าขอโทษอีกครั้งข้าด้วยรักและอยากพบเจอแพทองธารชินวัตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีซั่นนี้แม่ไม่รอดจ้าเห็นทันตา12ล้านผลบุญพาเฮงทำบุญซื้อโลงเย็นศพรายญาติคว้ารางวัลที่1ผลบุญเห็นทันตาสาวแม่ค้าเขียงหมูรับ12ล้านบาทตามซื้อเลขป้ายทะเบียนช่วยทำบุญซื้อโลงเย็นศพรายญาติถูกรางวัลที่1เตรียมทำบุญใหญ่แจกเนื้อหมูสดให้ชาวบ้านด้วยวันที่1มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรับทราบมีแม่ค้าเขียงหมูในตลาดสดเทศบาลบรบือจังหวัดมหาสารคามสุดโชคดีมีดวงเป็นเศรษฐีใหม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ใบรับเงิน12ล้านบาทจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านพักตำบลหนองจิกอำเภอบรบือพบญาติกำลังร่วมแสดงความยินดีกับนางนพรัตน์เทียงพานอายุ34ปีหลังกลับจากไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายน2565หมายเลข319196จำนวน2ใบได้เงินรางวัล12ล้านบาทนางนพรัตน์เปิดเผยความโชคดีครั้งนี้ว่าเป็นคนชอบเสี่ยงโชคและซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำงวดนี้ได้ซื้อลอตเตอรี่มาจากพ่อค้าเร่ในตลาดสดโดยจะเน้นซื้อเลข96กับ69เพราะเป็นเลขท้ายทะเบียนรถยนต์คันใหม่ของตนคือ 7,569 ซึ่งตามซื้อมาตั้งแต่ต้นปีแล้วไม่ได้ฝันอะไรเป็นพิเศษเห็นคนขายลอตเตอรี่ผ่านมาก็ซื้อไปเรื่อยๆจนหมดเงินไป60,000ระหว่างซื้อก็ภาวนาในใจหวังว่าจะได้นำเงินไปทำบุญและใช้หนี้ก่อนหน้านี้มีน้องชายที่รู้จักกันทำงานอยู่มูลนิธิกู้ภัยประจินโทรมาบอกให้ช่วยทำบุญซื้อโลงเย็นไว้สำหรับบรรจุศพรายญาติตนก็บริจาคไปตอนเช้าก็ทำหัวหมูออกมาขายก็บนบานในใจว่าหากได้โชคถูกรางวัลใหญ่ก็จะนำหัวหมูไปถวายที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคามด้วยพอถึงช่วงประกาศรางวัลตกใจมือไม้สั่นไปหมดต้องเรียกสามีมาช่วยดูว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงไหมสามีก็ตะโกนลั่นก่อนพากันไปสภ.บรบือและกลับมาตั้งสติอยู่ที่บ้านเศรษฐีใหม่บอกด้วยว่าที่ถูกลอตเตอรี่12ล้านเชื่อว่ามาจากผลบุญที่ทำให้กับผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องทำให้เราและครอบครัวพบแต่สิ่งดีๆนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการกตัญญูสำนึกในบุญคุณพ่อแม่ก็ถือเป็นการส่งเสริมให้รับโชคใหญ่วางแผนหลังไปรับเงินรางวัลว่าอันดับแรกจะนำไปทำบุญก่อนจากนั้นจะแบ่งเงินเป็น3ส่วนคือได้เป็นทุนการศึกษาลูกทั้ง3คนอีกส่วนหนึ่งจะเอาไปเป็นทุนทำธุรกิจเขียงหมูอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้หนี้และจ่ายค่างวดรถให้หมดจากนั้นก็จะทำบุญใหญ่ด้วยการแจกหมูสดให้ชาวบ้านแถบตลาดสดเทศบาลอำเภอบรบือไปกินกันด้วย